สัระคริปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวสารข้อมูลนะครับผมที่เกี่ยวกับบิตคอยนนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆสาหรับเดือนเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงที่หัวแล้วหัวต่อเนาะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลตอนนี้นะครับผมของบิตคอย n เนาะก็ราคาตกลงมาค่อนข้างรุนแรงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมซึ่งมีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับรวมถึงนะครับผมข้อมูลล่าสุดทางคุณยรลอนมัดนะครับผมได้ทําการที่จะ มานะครับผมในงานที่ชื่อว่า the be world นั่นเองในวันที่2 1นี้นะครับรวมถึงนะครับผมทางเกสเกลบิตคอยทรัสต์นะครับเปิดกองทุนใหม่เกี่ยวกับ d e f i ซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับผมก็โอเคก็คิดว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับผมถ้าเป็นไปได้อย่างไงฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยนะครับผมก็โอเคกดไลค์ไลค์ช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคทีนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูราคา ของบิตคอยในณขณะนี้กันก่อนเลยนะครับผมก็ตอนนี้ Bitcoin อยู่ที่30,000ื้นต้นๆแล้วนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวมากๆนะไม่รู้จะกลับไปแต่20,000ไปไปอีกหรือเปล่านะก็ต้องรอจะตามกระดูวต่อไปนะครับซึ่งช่วงไปเดือนนี้เนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นตัว g b d c นะครับหรือว่า คนที่ลงทุนในหุ้นเกสเกิลบิตคอยทรอย์เนี่ยจะสามารถที่จะขายซึ่งการขายครั้งนี้ต้องบอกก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขายตัวบิตคอยนะครับผมอ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนเนาะคือแค่เป็นการขายแชร์ของ GBC ออกไปเท่านั้นนะครับซึ่งบิตคอยที่อยู่ใน GBC เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เคลื่อนไปไหนเลยนั่นเองเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันในเรื่องของ GBC ความเป็นมาแล้วก็ว่ามันมีต้นตอเป็นยังไงแล้วกันนะเพื่อนๆจะได้พอที่จะเห็นภาพกันนะครับก็สำหรับราคาบิตคอยตอนนี้ ย่างนิ่งๆทรงๆอยู่เนาะถ้าเราเข้าไปดูใน1วันสำหรับวันนี้นะครับถือว่าตกลงมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะในช่วงช่วงนี้นะครับก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมเอาใจช่วยเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ GBC d กันบ้างนิดน,นึงเนาะทำไมถึงค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับจะสังเกตว่า,าช่วงที่บิตคอยเนี่ยกำลังจะถูกปลดล็อกนะครับผมก็คือ ช่วงนี้เลยนะประมาณวันที่17ก็คือวันนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ประมาณาวันที่2 1 2 2เอ็ดยีสองอีกสักก้อนใหญ่ๆอีกสักกอ้กกกอกกกนหนึ่งนะครับผมซึ่งก็โดยจริงรวมๆแล้วเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเดือนที่หนักที่สุดนะซึ่งถ้าผ่านเดือนนี้ไปได้ก็คิดว่าจะไม่มีอะไรมาบลดล็อกหรือว่าจะไม่มีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับทาง g b d c หรือว่าเกสเกลเบทคอยทรัตแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าแล้วแล้วทำไมคนเขาถึง เข้าไปซื้อตัว g b c อะไรกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมสำหรับสถาบ,บันต่างๆนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วตัว GBDC เนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมในการที่จะสามารถที่จะให้สถาบ,บันต่างๆเ,เข้าไปซื้อหรือว่าบริษัทต่างๆเข้าไปซื้อในแง่มุมหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของอาการทําบัญชีก็ได้หรือว่ามอาจจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายในเรื่องของการเก็บบิตคอยหรือว่านะก็ซื้อหุ้นอันนี้ไปมันค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายดีนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการที่จะมี exposure กับทาง Bitcoin นะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับตัว g btc นะซึ่งนะครับผมประกอบกับว่าช่วงก่อนหน้านี้นะประมาณสักช่วงต้นแบบปลายปปีที่แล้วคือ,โ,อโหตั้งแต่ปี2020ปะครับผมนานมาเลยเนาะจนแบบถึงสักช่วงเดือนกุมภาประมาณนี้กุมภาเมีานาประมาณนี้คือคนที่เข้ามาซื้อ หรือว่ากองทุนต่างๆ,ๆที่เข้ามาซื้อตัว GBDC เนี่ยสามารถที่จะซื้อปุ๊บเนี่ยแทบจะได้เงินกาไรเลยนั่นเองหรือว่าได้ค่าพิมเมียมเลยนั่นเองซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ทําการาร์บิ r a g ดกันนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตปูเพิ่มน,นิดนึงนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวยงกับข่าวถัดไปด้วยนะครับผมก็เอ่อมัเลยทำให้บริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาทำการเอาเงินเอ่อเข้ามาซื้อตัว GBDC ได้นั่นเองซึ่งบราษาิษัทผมคือในข่าวนะเขาก็บอกว่าเป็นบริษัทที่ คือส่วนใหญ่นะจะเป็นบริษัทที่อาจจะมีอภิสิทธิ์อะไรบ้างแหละนิดน,นึงนะครับผมซึ่งสามารถที่จะซื้อบิตคอยเนี่ยโอเคจริงๆแล้วมันมีค่าพรีเมียมนะจริงๆแล้วสมมติถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยหรือว่าเป็นคนทั่วไปเนี่ย,นนยก็หน้าที่จะต้องจ่ายค่าพรีเมียมเพิ่มขึ้นไปจากราคาที่ต้องจ่ายถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าพรีเมียมหมายความว่าตอนคืออาจจสมมติถ้าเป็นช่วง ถ้าเราสังเกตดูมีค่าพิมียมอยู่ประมาณสักเกือบ40%เน่ะการที่สถาบันใหญ่ๆเนี่ยสามารถจะเอาเงินมาลงปุ๊บแล้วได้กําไรทันที40%เลยอ่ะทันทีนะถือว่ายุยยั่วยวนใจมากๆนะครับผมซึ่งมีเงื่อนไขแค่ยอย่างเดียวก็คือแค่ถือให้ได้6เดือนแค่นั้นเองนะครับผมนะก็เป็นเงื่อนไขเดียวของเขานะครับผมของทางเกสเกลนั่นเองเนาะซึ่งนะครับผมการที่อ่าโอเคแม้เ,เงินจากสถาบันก็ไหลเข้ามาตรงนี้เยอะเพราะว่านะ ง่ายๆเงินเงินมันหาง่ายครับผม40%ชิวๆหรือบางคนก็เอาบิตทรานะไปซื้อบิตคอย n มาจากที่อื่นนะครับผมแล้วก็เอาบิตคอย n มาฝากไว้กับตัว GBC ได้คือ GBC เนี่ยเขาไม่ได้แค่ต้องการที่ต้องคือเขาไม่ได้แค่ต้องการเงินอย่างเดียวนะเขายังจะสามารถที่จะเอาบิตคอย n เนี่ยเอามาไว้ที่ GBC จ b บ c ได้ปุ๊บเราก็ได้หุ้นแชร์กลับไปเลยนะครับผมรวมถึงได้ค่าพรีเมียมบวกขึ้นมาสัก30-40%ใน,นช่วงช่วงนั้นมีข้อแม้คือถือให้ได้อย่างเดียว6 6เดือนนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เลยทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยเข้าไปซื้อช่วงเนี้ยค่อนข้างได้เยอะเยะมากๆเลยนะครับผมถ้าเราสังเกตดูเนะ่าจะสังเกตว่าจะสังเกตว่าช่วงประมาณเนี้ยประมาณสักช่วงปลายปลายปีที่แล้วนะครับผมถึงช่วงเดือนมกราเนี่ยเป็นช่วงที่แบบนะหรือว่าช่วงปลายปลายปีสักช่วง October, November, ออกโทเบอร์ สถาบันหรือว่าคนบริษัทใหญ่เนี่ยเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็แง่แล้นะครับผมเพราะว่าเข้ามาปุ๊บคุณได้เงินทันที 30- 4 0คุณไปเอาไปยืมคนเงินมาก็ได้นะครับผมรู้ว่าไปซื้อบิตคอย n มาบิทราทตรงนี้ชิวๆเลยนะครับจีเนียตเลยเนาะก็แค่ถือ6เดือนถูกต้องไหมฮะประเด็นคือพอถือ6เดือนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยฮะคือราคาบิตคอย n เนี่ยหรือว่าตัว GBC Premium เนี่ยมันตกลงมานั่นเองคือติดลบนั่นเองหมายความว่าสมมติถ้าค คือคนที่ซื้อจากคุณน่ะจะได้ประโยชน์หมายความว่าคนที่ซื้อจากเราอ่ะหรือว่าคนที่ซื้อจากคนที่ถือซื้อหุ้น Gbtc ไปเนี่ยจะซื้อได้ในราคาดิสเค้าหมายถึงคนที่จะมาซื้อต่อนะอารมณ์เหมือนคนที่จะขายเนี่ยขายขาดทุนนั่นเองนะหรือว่าขายที่ได้กําไรน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองนะครับผมก็เลยทําให้ค่อนข้างกังวลแล้วก็ค่อนข้างที่จะจริงๆแล้เราอาจจะคน Gbtc เนี่ยหรือว่าคนที่ถือตัวหุ้นแชร์ตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้ขายก็ได้นะซึ่งถ้าเราสังเกตดูเนี่ยช่วง คนที่ซื้อเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงสักเดือนไปลายปีที่แล้วถูกต้องไหมครับหรือว่าช่วงต้นปีเนาะซึ่งราคามันก็อยู่ประมาณสักสามหมื่นกว่านั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าขายช่วงเนี้ยมันก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับผมสู้ถือไปต่อดีกว่าหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าจะมีใครถือต่อหรือว่าไม่ถือต่อนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราหยุดกันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมซึ่งก็จะมีบางคนแหละที่ถือต่อแต่ก็จะมีอีกบางส่วนเหมือนกันที่ทําไมฮะที่เขาไปยืมคนมา ซึ่งถ้าเราสังเกตดูข่าวก่อนนั้นอย่างเช่นเจ้าของทางเซลเซียาเจ้าของเซลเซียสนะครับก็ได้ออกมาบอกว่ามีบางบริษัทที่ไปยืมเงินไปกู้เงินอะไรมาซื้อตัว GBTC Bitcoin Trust เนี่ยตั้งแต่อตอนที่มันมีค่าพรีเมียมมาเนาะก็เฮ้ยแงแล้วโหได้เงินต้อง30%แค่6เดือนเองทำไมจะไม่กู้มาถูกต้องไหมครับก็เลยทำให้มีหลายคนต้องอาจจะนะอาจจะต้องขายแล้วก็เอาไปใช้หนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นก เราเราคงไม่มีข้อมูลน,นะครับผมแต่ซึ่งล่าสุดข้อมูลล่าสุดเลยเนาะมาจากทางบล็อกไฟน์นั่นเองนะครับผมเหมือนที่ทางอาจารย์ตั้มได้บอกเลยเนาะในคลิปที่รู้สึกจะคุยกับาทางช่องของามอีกกับคุณอิกนะครับผมโอเคจำไม่ได้นะครับขออภัยฮะก็เขาได้อาจารย์ตั้มได้พูดถึงว่าอย่างเช่นบล็อกไฟเนี่ยที่เขาบอกว่าให้เราเอาบิตคอยไปฝากแล้วก็ได้เงินบแนามเปอร์เซ็นต 3, 3์อะไรแบบเนี้ยอาจารย์ก็บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาไปาซื้อแบบเนี้ยไปทำา r b i t r a g อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก ก็จริงๆแล้มันก็ควรจะคุ้มอะเนาะแต่ประเด็นคือจี c ตอนนี้มันไม่คุ้มนั่นเองนะเพราะว่าค่าพรีเมียมมันตกลงมาประเด็นก็คือมันก็เลยสามารถที่จะนะอาจจะทําให้บล็อกไฟล์จะขายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าบ็อกไฟล์เนี่ยได้ซื้อไปกว่าประมาณสัก สิบเก้าล้านแชร์นะหรือว่าสิบเก้าล้านหุ้นนะครับผมของตัว g b t c Bitcoin Trust นะมูลค่าเราๆสักห้าร้อยล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับผมซึ่งเกิดจากการยืมนะของอินเวสเตอร์หรือว่าคนที่เอาบิตคอยนเข้ามาตึงไว้กับทางาบล็อกฟรนั่นเอง,เองถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมหรือว่าเราๆสักยี่สิบห้าล้าน เหรียญดอลาลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมก็นะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับผมเขาบอกว่าบล็อกไฟเนี่ยกะจะทาเงินประมาณสัก75ล้านทันทีเลยนะแต่ประเด็นคือตอนนี้ถ้าขายนะครับผมค่าพรีเมียมมันลดลงมาเนะาะทำให้เขาจะขาดทุนเราๆสัก100ล้านก็ต้องรอด,ดูันตอไแปว่าจะยอมทนถือหรือว่าจะต้องคัดลอดนะฮะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะก็ เกินมาสะยาวเลยนะเพื่อนๆจะได้พอได้จะเห็นภาพว่าไอตัว g b t c Bitcoin Trust เนี่ยมันสามารถได้จะให้เราเอาบิตคอย n ไปใส่ไว้แล้วก็กินค่าพรีเมียมฟรีสามสนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวพรีเมียมตรงนี้หรือว่าสาหรับ Banana เนี่ยสามารถจะเอาเงินเข้าไปปุ๊บแล้วก็ซื้อได้ในราคาที่เป็น Native Value เลยหรือว่าเป็น Native Asset Value หรือว่าเป็น คือไม่ต้องจ่ายพรีเมียมนั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครที่จะต้องจ่ายพรีเมียมอาจจะเป็นพวกเราหรือเปล่านะครอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องพวกนี้มากนะครับผมถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับพวกตัว GBDC ก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับทาง c o o ของเกสเกล บ้างนะครับผมที่นะน่าจะเป็นที่จับตามองของใครหลายๆคนในช่วงช่วงนี้สาหรับตัวเกสเกล bitcoin ถูกต้องไหมรอันนี้คุณเจ้าของนะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับผมกับทางสวอลคบ็อกเนาะหรือว่าทางช่อง CNBC นะครับผมเกี่ยวกับแนวทางตัว ETF นั่นเองนะว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับที่เขาถามนะครับผมซึ่งก็เขาก็ได้ตอบเอาไว้นะครับผมว่าจริงๆแล้วเกสเกล bitcoin เนี่ยไม่ไม่ใช่ว่า ถ้าจะมานะก็คือมาแน่แต่แค่มาเมื่อไหร่นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นคาตอบที่ค่อนข้างนะจ่ายชื้อนะครับผมสำหรับฟนฟืองบิตคอยแต่ผมก็มองว่าจริงแล้วก็ควรที่จะมานะครับผมเพราะวทองก็มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ประเทศอื่นๆเขาก็มีกันอยู่แล้วสำหรับตัว ETF นั่นเองนะก็น่าที่จะมาช่วยเหลือนะครับผมน่าที่จะมาช่วยในการที่จะไม่ให้ใหเกิดเหตุการณ์อพิธาต์แบบนี้กันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าถ้าตัวบิตคอยอถ้าตัว ETF ออกมาเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าตัวกองทุนทรัส GBDC ทรัสเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปเนาะว่าว่าจะเป็นยังไงสาหรับตัวกองกองนี้นะครับแต่ซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยจะสังเกตว่าไม่มีบริษัทไหนที่เข้ามาซื้อหลังจากสักช่วงเดือนกุมภาอีกเลยนะครับผมคือตั้งแต่กุมภาเนี่ยเงียบกิฟนะครับผมเขาก็อาจจะมองว่าในระยะยาวน่าจะมี ETF แล้วก็ม่ยังเงินต่างๆรอที่จะย้ายไปอยู่ตรงโน้นแล้วก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อมานะครับผมถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยเนาะก็คืออาจะมีอีเวนต์นะครับผมของการเสวนาเข้าจะว่าน่าจะน่าจะเป็นออนไลน์แหละเนาะของอีเวนต์ที่ชื่อว่า The B World นั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมีโอ้โหแต่ละคนดงังๆมากๆเลยนะอันนี้วันที่21นะครับผม21เดือนนี้ห้ามพลาดเลยนะครับก็มีคุณเอลอนมัสนะครับเคที่วูดแจ็คดอร์ซี่คุณนอตเนิวเบอรี่นะครับผมแล้วก็อดัมแบกแล้วก็คุณนี้โอ้คนนี้มาด้วยนะครับผมคุณนะลินแอลเดลนะกก็็แล้วคุณนิ คาร์เตอร์นะครับผมก็ในแต่ละคนก็คุ้นชื่อคุ้นหน้ากันดีอยู่แล้วนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกอีรอนมัร์ไม่มีนะแต่ประเด็นคือตอนเหมือนตอนที่คุณแจ็คดอซี่เขาเข้าไปคอมเมนต์กินเกียนสนุกสนานกันในทว i t เตอร์ก็ได้ท้าให้คุณอีรอนมัร์คงไม่ได้ท้าหรอกก็แค่ชวนเฮ้ยมาคุยกันหน่อยไหมในงาน b ีเวิรนะครับผมซึ่งล่าสุดตอนนี้มาแล้วนะครับผมคงตอบรับแบบจริงจังแน่นอนนะครับผมมาแน่นอนก็ถือว่าจะคุยอะไรกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้สิ ช่งนี้ก็คงค่อนข้างที่จะกังวลน,นะไม่ว่าจะเป็นข่าวฝาดอะไรต่างๆแบ็ก็อกนน่นนั่นนี่นะครับผมตัว GBTC Bitcoin Trust ก็กำลังจะมากำลังจะมีผลกำลังจะขายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมอีลอนมารก็กำลังจะมาอีงานอีเวนต์นี้โอโ้โหช่างเป็นอีเวนต์หรือว่าช่างเป็นช่วงที่น่าจะสนุกสนานพอสมควรดีเหมือนกันนะครับผมก็ท่านดีนั้น,นก็ รอติดตามกันดูต่อไปแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับเหตุการณ์ในเดือนเดือนนี้แต่ผมมองว่าถ้าผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ก็คงก็น่าจะใจะชื้นอยู่พอสมควรนะครับผมก็ดอกลองอ่าเราจะตามกันดูต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับผมถือว่าเป็นเรื่องต่อจากเกียร์สเกลเมื่อกี้นี้นะครับล่าสุดนะครับผมทางเกียร์สเกลได้เปิดกองทุนใหม่นะครับผมเน้นเลยนะ โอ้โหเน้นสําหรับ d e f าโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็ถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยมีอะไรบ้างนะสำหรับกองกองนี้นะครับยูนิซวอปอาร์เวคอมเปลอเคิร์ฟเมกาดาวซูชิสวอปซินเทติกเยนอ่ายูเอมนะครับแล้วก็แบงคเอร์นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ประเด็นคือยูนิซวอปซัดเข้าไปเกือบ50%นะก็ถือว่าน่าจะเป็นโปรตโตคอลที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมแล้วก็ไว้วางใจมากที่สุดนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้จะสังเกตว่า โปรเจกต์ต่างๆของ d e f ยเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูการทำเงินนะนะการทำเงินของในโลกคริปโตของโปรโตคอลต่างๆเนี่ยโซนใหญ่แล้วเนี่ยอันดับท็อปๆเนี่ยสีชมพูชมพูตรงเนี้ยเป็น d e f ยทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นนะมันเป็นโปรเจกต์มันเป็นโปรโตคอลที่สามารถที่จะทำเงินได้จริงอารมณ์มันเหมือนเป็นบริษัทที่สามารถที่จะทำเงินเข้าบริษัทได้จริงซึ่งพวกบริษัทที่ทำเงินเข้าเข้าบริษัทได้จริงๆแล้วก็เยอะมากๆเนี่ยยังไงแล้วมันควรที่จะเติบโต แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าแบบนั้นนะแล้วก็ผมก็คิดว่าเกียร์สเกลก็คงมองว่าอนาคต d e f ามันโตมากๆอยู่แล้วก็เลยจัดกองทุนเกียร์สเกลดีฟายฟันขึ้นมาเลยนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับแฟนๆ d e f าหรือว่ an, าแฟนๆเหรียญต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็โอเคคิดว่าขีปนนี้ทั้งหมดน่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับผมก็ยังไงถ้าใครชื่นชอบอย่างไรฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวเอ,เอาไว้ไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ